มาลาโมโวยเชิ้ตดำเปาลำเอียงเหตุให้พ่ายยูเวนตุสเจมส์ปล่อยที่เด็ดนำคาวาเลียสล้างตาวิซาร์สซิโก้ยกนิ้วธนบูรณ์ฮีโร่คว่ำมาเลเซียสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายนครับครับในช่วงสัปดาห์นี้แฟนบอลนี่ได้มันกันทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้มียูโรปาลีกครับเมื่อวานนี้แฟนบอลทีมชาติไทยก็ได้มันกับการที่ทีมชาติไทยนั้นพลิกกลับมาชนะมาเลเซียได้ครับใน AFF Suzuki ครับก็มีฟุตบอลให้ได้ดูกันก็เรียกว่าโอ้โหอิ่มหนำสำราญครับความบันเทิงสำหรับความฟุตบอลจริงๆแล้วก็คืนนี้นะยังมียูโรปาลีกให้ติดตามกันอีกมากมายหลายคู่ครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับเราไปดูควันหลงของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนที่ผ่านมารวมถึงพรีวิวคู่ที่น่าสนใจของยูฟ่ายูโรปาลีกในคืนนี้ในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับไปตามเบื้องหลังครับแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้กันก่อนครับเกมระหว่างมาโม่กับยูเวนตุสนะครับก็ปรากฏว่ามาโม่นั้นแพ้ยูเวนตุสคาบ้านตัวเอง 2-0 ครับโดยที่พาโบปูเอนซากุนซือชาวโปรตุเกสของมาโม่บอกว่าเพราะความผิดพลาดของผู้ตัดสินครับยูเวนตุสได้ประตูจากเฟรนโดยอเรนเต้นะครับและก็อีก1ประตูโดยคาร์ลอสเตเวสโดยที่ฮาเก้ฮาริเดครับกุนซือของมาโม่เนี่ยยอมรับว่าประตูแรกนี่เป็นความผิดพลาดของลูกทีมครับแต่ประตูที่2เนี่ยอัลบาโรโมราต้ากองหน้าดาวรุ่งของยูเว่เนี่ยไปสอกใส่เอริกยูฮันสันผู้เล่นของมาโม่ก่อนที่คาร์ลอสเตเวสจะยิงประตูได้ครับโดยที่ทางฮาร์ไรเดนนะครับบอกว่าโมราต้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเล่นบอลด้วยซ้ำไปและไม่อยากเชื่อว่าผู้ตัดสินก็คือพาโบเบนซ่าเนี่ยบอกว่าจะไม่ให้ทีมมาโม่ได้ฝ่าด้วยสำหรับแมกนุสเอริกสันมิดฟิลด์ของมาโม่ครับก็ออกมาตำหนิผู้ตัดสินโปรเอนซ่าเหมือนกันบอกว่ามาโม่เนี่ยควรจะภูมิใจกับการเล่นในวันนี้เพราะนี่เป็นงานที่ยากเนื่องจากการตัดสินของผู้ตัดสินด้วยครับและเป็นเรื่องน่าเศร้าของมาโม่ที่เห็นได้ชัดว่าผู้ตัดสินนั้นเป่าเข้าข้างอีกทีมหนึ่งตลอด90นาทีขณะที่แม็กซ์อาเลเกรและเทรนเนอร์ของยูเวนตุสต้องการให้ทุกทีมมีความมุ่งมั่นกับการคว้าแชมป์กลุ่มต่อไปโดยที่ยูเว่นี่ก็หัวเสียครับกับการที่ใช้โอกาสเปลืองในเกมกับเบาโม่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะแย่งตำแหน่งจ่าฝูงคืนกลับไปกับแอตเลติโกมาดริดครับก็บอกว่าเล่นดีแล้วครับอาจจะติดขัดไปบ้างเกมไม่ลื่นไหลแต่ครึ่งหลังเนี่ยเล่นดีขึ้นแล้วต้องการอีกหนึ่งประตูเพื่อปิดเกมก็ผิดหวังครับที่ทีมนั้นต้องรอนานครับกว่าจะได้ลูกที่2มีโอกาสเปิดกว้าง 2-3 ครั้งแต่ก็ทำไม่ได้แต่การเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเนี่ยมันสำคัญฮะและจำเป็นด้วยเพราะไม่อยากจะไปเจอทีมแข็งๆซึ่งน่าจะเป็นแชมป์จากกลุ่มอื่นในรอบต่อไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจะทำให้งานของยูเว่นั้นยากขึ้นขออภัยครับที่อ่านไปผิดฮะปาโบปูเอนซ่าในเป็นผู้ตัดสินนะครับผมไปพูดว่าเป็นผู้การทีมของมาโม่เอกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม A เนี่ยแอตเลติโกมาดริดก็ถล่มโอลิมเปียคอสล้างแค้นได้สำเร็จครับ 4-0 ตอนนี้เป็นจ่าฝูงแล้วครับและยูเว่เป็นที่2โอลิมเปียคอสเป็นที่3นะครับก็โอลิมเปียคอสก็ยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบได้เหมือนกันครับนะครับถ้าเกิดทั้งสายชนะแล้วยูเว่แพ้เยอะๆนะครับส่วนมาโม่ก็มีโอกาสที่จะเป็นที่3เหมือนกันครับถ้าโอลิมเปียคอสแพ้รู้สึกว่า2ทีมนี้น่าจะต้องมาเจอกันเองครับผมและยูเว่ก็ไปเจอกับแอตเลติโกมาดริดมาต่อกันหลังเกมที่ลิเวอร์พูลออกไปเสมอกับลูโดโกเลสลาสการ์ด2ประตูต่อ2ครับแบรนแดนรอดเจอร์ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ยอมรับว่า
็มีความสุขที่ทีมสามารถกำชตาในการเข้ารอบไว้ในมือตัวเองได้ในการแข่งขันนัดสุดท้ายครับการถูกลูดูโกเตตีเสมอในนาทีสุดท้ายเนี่ยส่งผลให้ลิเวอร์พูลจะต้องเอาชนะ FC บาเซิลให้ได้ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกซึ่งพวกเขาจะกลับไปเล่นที่แอนฟิลด์หลังจากที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบาเซิลก็แพ้กับเรอัลมาดริดคาบ้านครับโรเจอร์บอกว่าทีมของเขามาเยือนในเกมนี้และต้องการผลการแข่งขันที่ดีรวมถึงต้องลุ้นผลการแข่งขันที่ดีจากอีกหนึ่งคู่ที่จะทำให้พวกเขายังคงมีโอกาสเข้ารอบซึ่งสุดท้ายลิเวอร์พูลก็ได้ทั้งสองอย่างก็คือผลการแข่งขันที่ไม่เสียหายรวมถึงผลที่เรอัลมาดริดไปชนะบาเซิลทำให้บาเซิลยังมีแต้มหยุดอยู่ที่6คะแนนนะครับการเสียประตูของทีมเนี่ยแม้ว่าจะทำให้เขาเครียดไปบ้างนะครับเพราะว่าพยายามสั่งให้ลูกทีมตั้งรับให้ดีแล้วแต่สุดท้ายก็ยังดีที่จบนัดนี้ด้วยการมีแต้มกลับมาการแข่งขันในกลุ่มนี้ถือว่าสูสีมากครับทีมของเขาก็ถือว่ายังได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาจากบัลแกเรียและน่าจะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ด้วยซ้ำไปถึงอย่างไรก็ตามครับแม้จะเสมอในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่โรเจอร์บอกว่าชะตากรรมของทีมที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปก็อยู่ในกำมือของพวกเขาเองซึ่งเขาคงจะขออะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วและมีความสุขที่จะได้ตัดสินการเข้ารอบในแชมเปี้ยนลีกปีนี้ต่อหน้าบรรดาเดอะคอปในเกมสุดท้ายที่แอนฟิลด์ขณะที่จอร์จี้เดเมนซีเยฟกุนซือของลูโดโกเลสเชื่อว่าถ้าทีมของเขามีโชคเข้าข้างมากกว่านี้สักนิดน่าจะถึงขั้นใช้คว้าชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลได้เลยนะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะลูกทีมเล่นได้ดีและน่าจะทำประตูได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำมีบางช่วงที่ทั้ง2ทีมเนี่ยก็เล่นได้ดีพอๆกันและบางช่วงที่ทุกคนก็จะเห็นว่าลูโดโกเลสนั้นเล่นได้ดีกว่าลิเวอร์พูลครับผลการแข่งขันอีก1คู่ในกลุ่มนี้ FC บาเซิลก็แพ้เรอัลมาดริดไป0ประตูต่อ1ครับเรอัลมาดริดก็5นัดชนะรวดมี15แต้มบาเซิล5นัด6คะแนนก็นัดสุดท้ายถ้าลิเวอร์พูลชนะบาเซิลได้จัดตามเรอัลมาดริดเข้ารอบต่อไปครับขณะที่ลูโดโกเลสเองก็ยังแอบมีหวังกับการไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกแม้ว่าความหวังจะเลือนลางมากก็ตามครับครับก็ลำบากหน่อยครับนี่เป็นกลุ่ม C ครับเซนิตชนะเบนฟิก้าครับเลเวอร์คูเซนแพ้โมนาโกถือว่าพลิกล็อกครับโดยที่เลเวอร์คูเซนก็ยังเป็นอันดับ1ของกลุ่มครับโมนาโกเป็นที่2แล้วก็เซนิตเป็นที่3ขณะที่เบนฟิก้าเรียบร้อยแล้วครับตกรอบแล้วเราเฮดทูเฮดนั้นสู้ใครไม่ได้เลยครับครับส่วนโมนาโกเซนิตยังมีโอกาสที่จะเข้ารอบส่วนกลุ่มดีครับอาร์เซนอลก็ชนะดอทมุนครับก็ตามดอทมุนเข้ารอบไปอันเดอร์เรชกับกาลาตาสไตร์ก็เป็นไปตามนี้ครับอันเดอร์เรชก็จะได้เล่นยูโรปาลีกครับกาลาตาสไตร์ก็ตกรอบไปคืนนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกให้ติดตามกันทางทูสปอร์ตนะครับซึ่งเราจะพูดถึงเกมในกลุ่ม G ซึ่งเฟยานูสรอตเตอร์ดัมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่าอย่างเซบีย่าครับเกมแรกเนี่ยเฟยานูสเป็นฝ่ายแพ้ต่อเซบีย่าในการแข่งขันเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนี้ครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นของเฟยานูสในตอนนี้ฟอร์มกำลังดีครับชนะ8เกมจาก10เกมหลังสุดทำให้เฟรดลุตเทนเทนเนอร์ของเฟยานูสก็มั่นใจว่าทีมของเขามีดีพอที่จะล้างแค้นทีมเยือนจากสเปนได้ในการแข่งขันค่ำคืนนี้ครับลุตเทนบอกว่าในเกมแรกทีมของเขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นักแล้วก็มาโดนเซบีย่าไล่ต้อนตื่นในครึ่งหลังครับการเล่นในเกมระดับยุโรปแบบนี้ยังถือว่าใหม่สำหรับลูกทีมของเขาหลายๆคนแต่หลังจากเกมที่พวกเขาพ่ายแพ้กับเซบีย่าในวันนั้นก็ทำให้ทีมของเขามีพัฒนาขึ้นมามากครับลุตเทนเชื่อว่าเวลานี้ทีมเฟยานูสกำลังเล่นกันได้อย่างเข้าขากันรู้ตากันรู้ใจกันมากขึ้นครับส่งผลให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีมาอย่างต่อเนื่องครับทีมกำลังมีเกมรับที่แข็งแกร่งแล้วก็เสียประตูน้อยซึ่งนั่นคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการพบกับเซบีย่าในนัดนี้ขณะที่อูไนอาเบลีเทรนเนอร์ของเซบีย่าบอกว่าเฟยานูสเนี่ยเป็นทีมที่จะประมาทไม่ได้แล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับนี่คือการต้องมาเยือนเป็นนัดที่3ในรายการนี้ของเซบีย่าซึ่งทั้ง2เกมแรกทีมทำผลงานได้ไม่ดีนักครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับเลยิก้าแล้วก็ตองดาลีแอสและยิ่งมาเจอเฟยานูสที่ผลงานกำลังดีวันดีคือเนี่ยลูกทีมของเขาน่าจะต้องเจอกับงานที่ยากลำบากไม่เหมือนกับเมื่อ2เดือนที่แล้วที่เจอกันแล้วเซบีย่าชนะได้นะครับดังนั้นถ้าหากคืนนี้เซบีย่าต้องการผลการแข่งขันที่ดีขึ้นกว่าเดิมจะต้องประมาทไม่ได้และต้องโชว์ฟอร์มให้ยอดเยี่ยมกว่าที่เคยเล่นได้ในเกมแรกที่เจอกันด้วยครับ
No wins in 6 European outings, the worst goal difference in the group stage and beaten 3-0 at home a fortnight ago. อีก1คู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเจอกันระหว่างสปาร์ตาปรากกับนาโปลีซึ่งเวติสลาฟบราเวกกาเทรนเนอร์ของสปาร์ตาปรากก็ออกมาหนุนหลังลูกทีมให้แสดงฝีเท้าอย่างเต็มที่ในการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีที่พวกเขาเคยแพ้มาก่อน1ประตูต่อ3ในการเจอกันเกมแรกครับหลังจากที่สปาร์ตาปรากแพ้นาโปลีในเกมแรกแบบขาดลอยในยูโรปาลีกทีมของลาเวกาก็กลับไปพัฒนาผลงานการเล่นจนสามารถชนะรวด3เกมติดต่อกันในรายการนี้จนมี9แต้มเท่ากับนาโปลีครองตำแหน่งจ่าฝูงร่วมซึ่งลาเวกาบอกว่าหลังจากที่เปิดหัวในการพ่ายแพ้กับนาโปลีทำให้ลูกทีมของเขามีพัฒนาการขึ้นมาเพราะรู้ว่ามีจุดผิดพลาดตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับไม่แค่แต่ในถ้วยยูฟ่ายูโรปาลีกเท่านั้นยังรวมไปถึงในลีกของเช็กด้วยครับพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าในเกมแรกที่เนเปิลนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญและมีค่าสำหรับพวกเขาทีมของเขาจะเล่นผิดพลาดแบบนั้นอีกไม่ได้เลยครับสปาร์ตาปรากเองกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับชนะ10จาก11เกมหลังสุดในทุกรายการและชนะ12จาก13เกมในบ้านซีซั่นนี้ทำให้ลาเวกาหวังว่าเกมนี้เนี่ยทีมจะสามารถเอาชนะนาโปลีได้ครับเขาบอกว่าทุกเกมในบ้านมันเหมือนกับเป็นเกมที่เราเล่นได้อย่างผ่อนคลายสบายๆเหมือนเป็นวันพักผ่อนของพวกเรายินดีที่จะเล่นฟุตบอลให้ดีที่สุดต่อหน้าแฟนบอลเพื่อให้แฟนบอลมีความสนุกสนานนอกจากนี้ยังรู้ว่าแฟนๆนั้นให้การสนับสนุนและหนุนหลังทีมมากมายขนาดไหนครับดังนั้นนักเตะของเขาต้องการที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างการแข่งขันทุกครั้งและพยายามที่จะเก็บผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมเป็นของรางวัลให้กับแฟนๆให้ได้ครับโดยเฉพาะในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนี้ครับขณะที่นาโปลีเองก็ฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันครับแพ้เพียงครั้งเดียวจาก12เกมหลังสุดราฟาเอลเบนิเตสกุนซือของนาโปลีกล่าวถึงเป้าหมายของทีมในเกมนี้ว่าความมุ่งมั่นของทีมนี่ชัดเจนว่าต้องการจะคว้าชัยชนะอย่างแน่นอนครับเพื่อชิงความเป็นแชมป์ของกลุ่มทีมของเขาแข็งแกร่งพอที่จะเข้ารอบต่อไปและรู้ดีว่าเกมนี้พวกเขาจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากเพราะว่าทางสปาร์ตาปรากผลงานกำลังดีอย่างไรก็ตามครับนาโปลีก็พร้อมสำหรับความท้าทายเขาต้องการพิสูจน์ว่าทีมของเขานั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากมายขนาดไหนครับโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพจิตใจและการที่ทีมอย่างสปาร์ตาปรากก็ยกย่องและก็ให้ความสำคัญกับมาเล็กฮามซิกว่าเป็นนักเตะตัวทีเด็ดตัวอันตรายของนาโปลีถ้าจะถามเขาว่านักเตะของสปาร์ตาปรากคนไหนที่เขาจับตามองแล้วก็ให้เครดิตเป็นพิเศษเบนิเตสก็บอกว่าเขาเลือกไปที่ดาวิดลาฟาต้าครับกองหน้าของสปาร์ตาปรากที่เขาถือว่าเป็นนักเตะที่อันตรายเช่นเดียวกันครับอย่างไรก็ตามทีมของเขานั้นวางแผนการเล่นมาเพื่อรับมือกับทีมทั้งทีมไม่ได้เจาะจงไปที่นักเตะคนใดคนหนึ่งเท่านั้นครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับเราไปตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับอินเตอร์มิลานเตรียมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาเตโอโควาซิชมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติโครเอเชียเนื่องจากเด็กคนนี้กำลังได้รับความสนใจจากเรอัลมาดริดตอนนี้โควาซิชถือว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้โดดเด่นที่สุดของอินเตอร์มิลานโดยผลงานยิง2จ่าย1จากการลงเล่น12เกมซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปี2017และอินเตอร์มิลานต้องการจะขยายสัญญาไปจนถึงปี2019เดโก้ซิมิโอเน่พร้อมเปิดโอกาสให้กับอเลซิโอเชียชีได้ย้ายทีมในเดือนมกราคมกุนซือชาวอาร์เจนตายอมรับว่าเห็นใจมิดฟิลด์รายนี้เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่เขาจะได้เปลี่ยนตำแหน่งตัวจริงรายอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นนักเตะระดับทีมชาติทั้งนั้นแต่ว่าเขาจะได้ไปหรือไม่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับตัวของผอ.กีฬาสโมสรด้วยโทมัสฟาร์มาเล่นกองหลังทีมชาติเบลเจียมจะต้องพักนานถึง5เดือนเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าซึ่งเขาเองยังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาเลยโดยคุณหมอซาการิโอวาราแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเอ็นหัวเข่าชาวฟินแลนด์ยืนยันว่าแฟร์มาเล่นต้องพักยาวซึ่งทางบาร์เซโลนาก็ได้ปรึกษากับเขาโดยตรงและแฟร์มาเล่นจะต้องเดินทางไปผ่าตัดที่ประเทศฟินแลนด์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้โดยคุณหมอซาการิโอวาราเคยเป็นแพทย์ที่ดูแลอาการบาดเจ็บของเป๊ป กวาร์ดิโอล่ามาแล้วสมัยที่เป็นผู้เล่นติดตามความเคลื่อนไหวของกอล์ฟออสเตรเลียนโอเพ่นวันแรกกันครับ